clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะในครั้งที่แล้วที่เราพูดไว้ก็คือในเรื่องของสมบัติของความไม่เท่ากันนะคะซึ่งสมบัติของความไม่เท่ากันเราจะนำมาใช้ในเรื่องของการแก้อสมการนะคะซึ่งในเรื่องของสมบัติของความไม่เท่ากันที่พูดไว้ก็คือในเรื่องของสมบัติของการถ่ายทอดนะคะสมบัติของการถ่ายทอดก็คือถ้า A มากกว่า B มากกว่า C แล้วA มากกว่า C นะฮะต่อไปสมบัติอะไรอีกที่เราพูดไว้ซึ่งจะต้องนำมาใช้ในเรื่องของการแก้สมการ นั่นคือสมบัติของการบวกนะฮะในสมบัติของการบวกถ้าสมมุติว่ามี A มากกว่าแล้วบวกเข้าไปทั้ง2ข้างนะ A มากกว่า B บวกเข้าไปทั้ง2ข้างด้วยจำนวนที่เท่ากันนะฮะถ้าครูบวกด้วย4อันนี้ก็บวกด้วย4ก็ผลก็ยังคงมากกว่านะไม่คอมเมนต์ว่าตัวนี้จะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่า0หรือน้อยกว่า0ก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าบวกแล้วเครื่องหมายยังคงไม่เปลี่ยนนะบวกอันนี้บวกด้วยจำนวนบวกกับบวกด้วยจำนวนลบนะบวกด้วยจำนวนบวกก็คือบวกด้วยจำนวนที่มากกว่า0บวกด้วยจำนวนลบก็คือบวกด้วยจำนวนที่น้อยกว่า0หรือเราบอกว่าลบใช่มั้ยฮะสมมุติว่า A บวก3ก็ยังมากกว่า B บวก3หรือ A บวกด้วยลบ3ก็มากกว่า B บวกด้วยลบ3ใช่ไหมคะคราวนี้ต่อไปอีกสมบัตินึงก็คือสมบัติของการคูณใช่ไหมคะนักเรียนสมบัติของการคูณมีว่าไงคะ A แล้วไงอีกมากกว่า B นะ A มากกว่า B แล้วทำไมนะการคูณมีอยู่กี่อย่าง2 อย่างก็คือคูณด้วยจำนวนที่คูณด้วย C ที่ C มากกว่า0นั่นคือคูณด้วยจำนวนคูณด้วยจำนวนบวกนะถ้าคูณด้วยจำนวนบวกนะสมมุติว่าคูณด้วยจำนวนบวก3มากกว่า2ถ้าคูณเข้าไปด้วยจำนวนบวกก็คูณด้วย5คูณด้วย5ข้างนี้เป็น15ข้างนี้เป็น10ยังคงเครื่องหมายเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนนะฮะหรือบอกว่า3มากกว่า2ครูคูณเข้าไปด้วยเศษส่วนอันนี้คือคูณด้วยจำนวนบวกที่เป็นจำนวนเต็มถ้าเป็นเศษส่วนก็คือสมมติว่าครูคูณเข้าไปด้วยเศษ1ส่วน2อันนี้ก็จะได้เป็น3ส่วน2อันนี้ก็คือ1 3ส่วน2กับ1นะถามว่า3ส่วน2กับ1เราเปรียบเทียบกันว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่ายังไงอย่างนี้คิดในใจก็ได้ใช่ไหม3ส่วน2ก็คือ1เศษ1ส่วน2คือ1ครึ่ง1ครึ่งกับ1อะไรมากกว่ากัน1ครึ่งก็จะมากกว่าคราวนี้ต่อไปถ้าเราคูณด้วยจำนวนลบจะมีผลต่อเครื่องหมายเช่นสมมุติว่า6มากกว่า2ถ้าครูคูณเข้าไปด้วยลบ1ลบ1คูณ6 2ก็คูณด้วยลบ1เหมือนกันอันนี้ข้างนี้จะได้เป็นลบ6ข้างนี้จะได้เป็นลบ2ลบ2จะใกล้0มากกว่าลบ6 0ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบนี่จะเห็นว่าถ้าเราจาก0เราเดินมาทางขวาค่าก็จะเริ่มมากขึ้นเดินมาทางซ้ายค่าก็จะเริ่มน้อยลงถ้าเราตั้งต้นจากทางซ้ายเดินเข้ามาใกล้0เท่าไหร่ค่าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมั้ยจากลบ1มา0จาก0มา1จาก1มา2เดินจากซ้ายมาขวาค่าจะเพิ่มขึ้นถ้าเดินจากลบ6มาถึง0นะกับเดินจากลบ2มาถึง0ลบ2จะมีค่าใกล้0มากกว่าลบ6งั้นถ้าเปรียบเทียบกันแล้วลบ6ก็จะมีค่าน้อยกว่าลบ2นะลบน้อยก็จะมีค่ามากกว่าตัวลบที่ลบมากๆนะ
หรือถ้าเราจะคูณด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบก็เช่นเดียวกันนั้นในสมบัติต่างๆเหล่านี้เราจะนำมันมาใช้เนี่ยเรื่องของการแก้อสมการนะฮะแล้วก็ให้การบ้านไปนะฮะในของครั้งที่แล้วคราวนี้ในของวันนี้ก็คงจะพูดการแก้อสมการอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าการแก้อสมการหมายถึงการหาคำตอบของอสมการนะคะนักเรียนของอสมการเดี๋ยวนะคะการแก้อสมการหมายถึงการหาคำตอบของอสมการ